ว่ากันว่าครับคลิปคุณชมจะได้เห็นต่อไปนี้มันคือคลิปโฆษณาผลิตภัณฑ์1ตัวของบริษัทนึงครับซึ่งตอนแรกมันก็ดูเป็นวิดีโอปกตินะครับผมแต่พอเราดูดีๆเนี่ยเราก็จะพบว่ามันมีอะไรบางอย่างที่มันแอบหลอนๆแอบซ่อนอยู่ในนั้นเองครับโย่สิครับผมต่อเม้งนะครับผมวันนี้เรากลับมาอีกครั้งกับคลิปหลอนๆนะครับคุณชมเอาจริงรู้สึกว่าช่วงนี้ทำคลิปหลอนๆน้อยลงมากนะไม่รู้ทำไมเหมือนกันเหมือนก็ต้องแบ่งเวลาโฟกัสอันอื่นนะครับคุณชมแล้วก็ผมวางแผนว่าต้องเริ่มทำคลิปช็อตที่มันแบบเยอะๆอยู่พอสมควรแล้วเดี๋ยวไงก็ลองดูอีกทีนะว่ามันจะอัปเดตอะไรยังไงนะครับผมโอเควันนี้เรากลับมาที่คลิปหลอนๆกันก่อนนะครับผมก่อนหน้านี้ผมเคยทำคลิปเรื่องนึงไปที่เป็นเรื่องของคุณแม่ดีเด่นนะครับผมในคลิปนั้นนะก็มีน้องๆนำเสนอแบบติชมเยอะเลยก็พยายามนำมาปรับแก้เรื่อยๆนะครับผมลองดูว่าคลิปนี้มีอะไรพัฒนาไหมก็เราจะได้เห็นกันว่าอะไรยังไงนะครับผมโอเคอย่างที่ผมเกิดไปที่ต้นคลิปนะครับผมมันก็ได้มีคลิปนึงครับผู้ชมที่เกี่ยวกับบริษัทนึงที่เขาเนี่ยขายผลิตภัณฑ์หรือว่าสินค้าหนึ่งตัวซึ่งมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่มันดูธรรมดามากๆเลยเพราะมันคือไมโครเวฟนั่นเองนะครับผมแต่ประเด็นเลยก็คือไอ้เจ้าวิดีโอตัวนี้ผู้ชมตอนแรกเนี่ยมันก็ดูนำเสนอเป็นการโฆษณาทั่วไปว่าคุณได้สินค้าตัวนี้แล้วมันควรจะดีกับชีวิตคุณอะไรอย่างบ้างแต่พอดูวิดีโอไปดีๆเรื่อยๆครับผู้ชมเราก็จะพบว่ามันกลับมีอะไรบางอย่างหลอนๆแอบซ่อนอยู่ในวิดีโอนั้นด้วยนั่นเองนะครับผมโอเควิดีโอนี้จะเป็นอะไรยังไงนะผมก่อนดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กับช่องต่อมิงด้วยนะครับโอเคครับพร้อมแล้วก็รับชมกันเลยครับคลิปเราจะพูดคุยกันในวันนี้ก็คือคลิปนี้นะครับคุณชมชื่อคลิปว่า Analog Curler HappinessMicrowave Oven นะครับผมแปลเป็นไทยก็คือ Oven นี่ก็คือเตาอบนะครับผมก็คือเตาอบไมโครเวฟแสนสุกประมาณนี้ได้ไหมเตาอบไมโครเวฟแห่งความสุกอัปโหลดโดยช่องนี้นะครับผมเจ้าเก่าเจ้าเดิม Onigiri Cat นั่นเองนะครับผมอย่างที่บอกเดี๋ยวผมแปะ Channel ของเขาให้ใต้ Description นะเอ้ยผมยังไม่ได้กด Subscribe เขานี่เรียบร้อยนะครับผมกด ก่อนอื่นเหมือนเดิมเลยคุณผู้ชมก่อนดูคลิปนี้ไปดูคลิปอันนี้ของเขากันก่อนนะครับความยาวประมาณ1นาทีกว่าๆเท่านั้นเองนะครับผมเพื่อคุณผู้ชมจะได้เข้าใจตรงกันว่าสิ่งที่ผมจะสื่อในคลิปนี้มันคืออะไรนะครับผมลิงก์แปะไว้ที่ใต้ description แล้วก็ที่ตัวไอขวาบนไปดูกันมาก่อน1รอบนะครับผมโอเคถือว่าคุณผู้ชมดูคลิปนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาดูกันว่าไอความหลอนของคลิปนี้มันคืออะไรนะครับผมจริงๆช่องของคุณ Onigiri Cat เนี่ยบอกก่อนเลยว่ามันเป็นสไตล์ Analog Color ที่ผมว่าค่อนข้างให้จันเป็นการนำเสนอให้น่าสนใจนะครับผมคือรูปแบบของมันเนี่ยจะเป็นการนำเสนอแบบเป็นตัวไอคอนนะครับผมหรือเรียกง่ายๆเลยก็คือพิกโตแกรมนั่นเองคุณผู้ชมมันเป็นสัญลักษณ์แทนตัวหนังสือเอาง่ายๆก็คือมันเป็นสัญลักษณ์ที่ไม่ต้องมีตัวอักษรใดๆมาแต่ว่าสามารถสื่อสารในเชิงสากลได้นะครับผมอย่างเช่นรูปลักษณ์ของตัวละครที่เราดูก็ดูออกแล้วว่าเป็นคนกำลังนั่งอยู่หรือถ้าเกิดพูดง่ายๆเลยคุณผู้ชมนึกถึงพิกโตแกรมที่เป็นรูปหน้าห้องน้ำผู้ชายกับผู้หญิงที่แบ่งเพศกันนะครับอันนั้นแหละก็คือพิกโตแกรมเหมือนกันมันเป็นการสื่อสารเชิงสัญลักษณ์ที่ไม่ต้องใช้ตัวหนังสือนั่นเองนะครับผมเลยทำให้ผมรู้สึกว่ามันเป็นAnalog Colorที่ผมรู้สึกว่ามันสื่อสารง่ายมากเลยนะคือมันไม่ต้องมีรูปที่มันน่ากลัวหรือว่าทำกระบวนการให้มันเยอะแค่เป็นรูปตัวพิกโตแกรมง่ายๆแล้วก็ใส่เนื้อหาแก่นหลักของมันในคอนเทนต์เข้าไปให้มันมีความน่ากลัวแค่นั้นเองนะครับผมจุดเริ่มต้นเราจะเห็นนะครับผมวิดีโอเนี้ยมีผู้ชายคนหนึ่งกำลังนั่งกุ้มอยู่นะครับผมแล้วก็มีเขียนซับขึ้นมาว่า feeling irritable about lifeแปลเป็นไทยก็คือประมาณว่าคุณรู้สึกไม่สะดวกสบายในการใช้ชีวิตหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ผม irritable เนี่ยคือแปลว่ารู้สึกหงุดหงิดขุ่นเคืองใจหรือแปลในบริบทง่ายๆคือแบบว่ารู้สึก feeling ไม่ได้มีความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตคุณชมผมคิดว่าเขาน่าจะสื่อประมาณนี้นะครับผม about life ก็คือนั่นแหละในการใช้ชีวิตภาพต่อมาจะเป็นภาพนี้ครับผมเป็นภาพของผู้ชายกำลังเกาหัวอยู่แล้วก็เขียนว่า worry about cooking นะครับผม worry ก็คือเป็นกังวลนั่นเอง about cooking ก็คือเรื่องทำอาหารนะครับผมแปลเป็นไทยก็คือคุณรู้สึกเป็นกังวลในการทำมื้ออาหารหรือเปล่านั่นเองและภาพต่อมาจะเป็นภาพนี้นั่นเองนะครับผมพร้อมกับเขียนซับว่า buy a happiness microwave oven หรือก็คืองั้นถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกใช้ชีวิตไม่สะดวกสบายหรือว่าเป็นกังวลเกี่ยวกับการทำอาหารแล้วก็ซื้อนี่เลย buy a happiness microwaveOven ซื้อเจ้า Happiness Microwave Oven นี่ซะนะครับผมกล่าวง่ายๆเลยก็คือไอ้เจ้าวิดีโอตัวเนี้ยกำลัง introduce เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก็คือ Microwave Happiness Oven นั่นเองคิดว่าน่าจะเป็นชื่อแบรนด์ของมัง Happiness Oven เตาอบไมโครเวฟแห่งความสุข
ตรงตัวเกินนี้โอเคมาอันต่อไปนะครับผม Happiness Microwave Oven can create more fit and delicious food นะครับผมก็คือเขากล่าวประมาณว่ารูปพิโตแกรมเนี่ยจะเป็นคนยืนอยู่แล้วก็มีรูปเจ้า Microwave Happiness Oven นี้นะครับผมแล้วก็บอกว่าเจ้าตบไมโครเวฟแห่งความสุขนี่นะมันสามารถ create more fresh and delicious food นะครับผมก็คือสามารถทำอาหารที่มัน fresh ก็คือสดใหม่ and delicious food ก็คืออร่อยนั่นเองกล่าวง่ายๆคือมันสามารถทำอาหารที่มันสามารถสดใหม่ได้และก็อร่อยมากๆนั่นเองครับผมโคตรเกินจริงเลยเอาจริงฉากต่อมาผมจะเป็นฉากของคนคนหนึ่งกำลังทำอาหารอยู่เหมือนกับเชฟนะผมพร้อมกับคำโปรยที่บอกว่า anyone can become a chef ก็คือบอกประมาณว่าไม่ว่าใครก็ตามก็สามารถที่จะเป็นเชฟได้เพียงแค่คุณมีเจ้า happiness oven นี้คือเขาไม่ได้เขียนบอกนะว่าแค่มี happiness oven แต่บอกประมาณว่าเหมือนโฆษณาอวยสินค้าตัวเองมากคุณผู้ชมว่าแบบว่าแค่คุณมีเนี่ยคุณเป็นเชฟได้เลยซึ่งมันผมว่าการเวฟอาหารไม่ได้ทำให้คุณเป็นเชฟได้หรือยังไงโอเคจริงๆก็งงอยู่นะเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยที่บอกว่า anyone can become a chef คุณผู้ชมไอ้เนี่ยเราเห็นว่าเชฟคนเนี้ยเขาถืออยู่ตรงเตาใช่ป่ะแต่ว่าไอ้เจ้า happiness microwave oven น่ะรูปตอนแรกที่เขาโชว์อ่ะมันเป็นรูปไมโครเวฟเว้ยซึ่งมันไม่ใช่เตาแบบเป็นเตาแก๊สอ่ะอันนี้ก็งงเหมือนกันนะว่าไอ้ตกลงมันเป็นพล็อตโฮหรือไงวะไม่เป็นไรเราอย่าไปสนใจตรงนั้นมาที่ฉากต่อไปคุณผู้ชมผมบอกเลยว่าฉากเนี้ยหลอนฉากต่อมาครับเราจะเห็นว่าเป็นแม่คนนึงนะผมกำลังจับเด็กคนหนึ่งเหมือนกับกำลังเปลี่ยนผ้าอ้อมอยู่นะครับผมและสิ่งที่มันหล่อเลยก็คือมันคือคำอธิบายครับคุณผู้ชมเขาเขียนว่า How white can also become chef with novel ingredient นะครับผม How white นี่คือแบบแม่บ้านนะครับผมสามารถที่จะเป็นเชฟได้ด้วย novel ingredient นะครับคุณผู้ชมแปลตรงไทยก็คือวัตถุดิบที่แปลกใหม่นั่นเองความหมายที่อธิบายมันก็ดูปกติใช่ไหมคุณผู้ชมคือบอกประมาณว่าแม่บ้านสามารถทำอาหารเมนูใหม่ๆได้โดยการนำวัตถุดิบอื่นๆที่แบบไม่เคยใช้มาประกอบอาหารนั่นเองนะครับผมแต่ที่ยิ่งหล่อเลยก็คือภาพประกอบของมันเพราะในฉากต่อมาเราเห็นว่าแม่ที่กำลังจับเด็กอยู่เนี่ยมันกลับกลายเปลี่ยนเป็นฉากของเชฟคนหนึ่งครับที่กำลังถือมีดและทำสิ่งนั้นอยู่ผมคิดว่าผมพูดไม่ได้มันชุบๆอยู่นั่นเองคุณผู้ชมแล้วก็ทำให้เราเข้าใจว่าไอ้เจ้า novel ingredient เนี่ยวันดูว่าวัตถุดิบที่มันแปลกใหม่เนี่ยมันคืออะไรนั่นเองคุณผู้ชมมาในฉากต่อมาผมเจ้ารูปประกอบพริกตัวแกรมก็จะเป็นภาพเหมือนตอนแรกก็คือเป็นผู้ชายคนนึงแล้วก็มีไมโครเวฟนะครับผมเขียนว่า of course happiness microwave oven need fresh and natural ingredients แปลก็คือแน่นอน happiness microwave oven เจ้าไมโครเวฟแห่งความสุขเนี่ยมันต้องการวัตถุดิบที่เป็นธรรมชาติและก็สดใหม่มากๆในการประกอบอาหารอะไรประมาณนี้มั้งนะครับผมซึ่งมันก็ดูเป็นเรื่องปกตินะผมที่ว่าการทำอาหารเนี่ยการใช้วัตถุดิบที่มันสดใหม่เช่นแบบว่าไปซื้อผักสดๆมาจากในตลาดแล้วมาทำอาหารเลยมันก็จะทำให้อาหารของเราเนี่ยรสชาติดีขึ้นนั่นเองนะครับผมเป็นเรื่องปกติแต่สิ่งที่ผิดปกติเลยก็คือไอ้เจ้าวิดีโอแนะนำการใช้ happiness microwave oven เนี่ยไอ้วัตถุดิบที่มันสดใหม่ที่มันพูดถึงเนี่ยมันคือสิ่งนี้ครับเพราะในฉากต่อมาผมจะเห็นว่าเป็นรูปของผู้ชายคนหนึ่งกำลังทุบคนอีกคนหนึ่งและเป็นภาพของคนคนหนึ่งกำลังถืออะไรบางอย่างจ่อไปที่อีกคนคนหนึ่งก่อนที่จะเขียนคำไว้ว่า you can find it on the road in the supermarket anyway หรือคือบอกประมาณว่าคุณสามารถหาเจ้าวัตถุดิบที่มันสดใหม่เนี่ยได้จากที่ถนนในซูเปอร์มาร์เก็ตหรือที่ไหนก็ได้ซึ่งจากรูปที่เราเห็นเรารู้สึกว่าไอ้วัตถุดิบสดใหม่ที่เขาพูดถึงเนี่ยมันไม่น่าจะใช่เนื้อสัตว์ผักหรือปลานะครับผมแต่น่าจะหมายถึงคนที่เดินตามท้องถนนมากกว่าและอีกฉากก่อนที่จะเป็นฉากรองจบนะครับผมเป็นฉากนี้ผมคิดว่าภาพมันจะซ่าๆแต่ในวิดีโอเต็มๆเนี่ยมันจะมีตอนที่มันไม่ซ่าอยู่แต่ผมคิดว่าเปิดตอนซ่าดีกว่าเสี่ยงนะครับคุณผู้ชมเขาจะเขียนคำโปรยว่า you can do it yourself ก็คือคุณสามารถทำมาด้วยตัวเองแปลความหมายก็คือคุณสามารถหาวัตถุดิบที่มันสดใหม่เนี่ยได้ด้วยตัวคุณเองหรือคือตัวคุณนั่นแหละครับคือวัตถุดิบที่สดใหม่ที่สุด What the fuckนี่มันวิดีโออะไรวะเนี่ยก่อนในภาพตอนจบปิดท้ายของคลิปโฆษณาเนี่ยครับมันจะปิดฉากจบด้วยฉากนี้เองเป็นฉากหลังจากที่บอกว่า you can do it yourself ก็คือทำด้วยตัวคุณเองก็คือเปลี่ยนตัวคุณนั่นแหละเป็นวัตถุดิบที่สดใหม่ที่สุด absolutely amazing นะผมว่ามันเป็นอะไรที่มันสุดยอดแล้วก็ amazing มากก่อนที่มันจะขึ้นคำโปรยปิดท้ายมันเป็นคำสั้นๆว่า come and buy a happiness microwave oven หรือก็คือมาสิมาซื้อเจ้า happiness microwave oven นี้ซะแล้วก็ปิดจบด้วยภาพสุดหลอนภาพนี้นั่นเองครับAbsolutely amazing. Come and buy a happy microwave oven.กล่าวง่ายๆเลยคือผู้ชมไอ้ภาพตอนจบที่บอกว่าวัตถุดิบพิสดใหม่หรือว่าไอ้เจ้าสิ่งเนี้ยที่ร่วงลงมาในตอนท้ายมันก็คือหน้าของคนที่อยู่ในไมโครเวฟนั่นเองนะครับผู้ชมเอาจริงผมว่ามันเป็นวิดีโอที่น่าสนใจมากผู้ชมคือกล่าวง่ายๆตอนแรกเนี่ยวิดีโอเจ้า happiness microwave oven เนี่ยเหมือนเป็นคลิป
ที่บริษัทหนึ่งโฆษณาผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งก็คือเจ้าไมโครเวฟแห่งความสุขนั่นเองคุณผู้ชมแล้วก็โฆษณาบอกประมาณว่าเฮ้ยถ้าเกิดคุณมีสิ่งนี้ชีวิตคุณจะมีความสุขมากขึ้นทำอาหารได้ง่ายขึ้นไม่ต้องกังวลเรื่องนู้นเรื่องนี้นะครับผมตอนแรกมันนำเสนอแบบนั้นแต่ในตอนท้ายเนี่ยมันเริ่มนำเสนอแปลกๆก็คือเรื่องการนำเสนอโดยการนำสิ่งชีวิตอื่นๆมาทำเป็นอาหารเว้ยอย่างที่เราเห็นก็คือมีแม่จับมาทำอาหารหรือแย่ๆเลยก็คือแนะนำว่าเราต้องการวัตถุดิบสดใหม่คุณสามารถไปหาได้ตามท้องถนนก็คือหาคนอื่นๆนะนำมาประกอบอาหารหรือขั้นแย่ที่สุดที่เจ้าวิดีโอตัวนี้นำเสนอก็คือแนะนำให้คุณผู้ชมอะกึกตัวเองและเอาตัวคุณเองที่เป็นวัตถุดิบที่สดใหม่แหละมาทำอาหารแดกซะ What ผมไม่แน่ใจว่านี่เป็นบริษัทเครือเดียวกันกับ The Best Mom หรือเปล่าผมไอคลิปก่อนหน้าผมคิดว่าน่าจะเป็นเครือคล้ายๆเดียวกันนะเออก็ประมาณนี้คุณผู้ชมถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิดีโอที่ผมมองว่าน่าสนใจเลยนะลองไปดูเต็มๆอีกทีนะมันจะมีบางฉากที่ผมรู้สึกว่าน่าจะไอ้นี่ไปว่ะเออมันถึงมันจะเป็นพลิกตัวแกรมเมื่อกี้อ่ะแต่มันก็ยังน่ากลัวอยู่นะผมลองไปหาดูได้อย่างที่บอกแปะไว้ใต้ description นี้ลองไปดูได้นะผมที่ Channel Onigiri Cat ยังมีอีกหลายคลิปเลยคุณผู้ชมที่ผมมองว่าน่าสนใจมากๆนะผมลองไปหาดูกันได้นะครับผมโอ้เห็นนะครับคุณชมคลิปนี้มีประมาณนี้เป็นไงหลอนไหมผมว่าก็ถือว่าเป็นออเดอร์หลอนสั้นๆกันแล้วกันนะเป้าหมายผมคิดว่าเดือนนี้อยากจะทำคลิปหลอนๆออกมาเยอะหน่อยนะผมอย่างเดือนที่แล้วไม่มีคลิปเดียวเองอะโคตรผมว่าโคตรน้อยคุณชมเดือนที่แล้วผมอัพคลิปน้อยมากแบบทั้งเดือนไม่ถึง5คลิปน่าจะติดตอนที่ว่าทำคลิปยาวในซีรีส์เขาคือใครที่ให้สมาชิกในหลังบ้านดูไปก่อนนะครับผมก็นั่นแหละใครที่สมัครสมาชิกจะรู้ก่อนว่าผมจะเตะยังไงนะครับผมเดือนนี้ผมอยากจะอัพคลิปให้มันเยอะขึ้นกว่าเดือนที่แล้วอยู่พอสมควรเป้าหมายเลยนะ10คลิปขั้นต่ำไม่รู้ถึงหรือเปล่าแต่จะพยายามทำให้ได้รวมคลิปช็อตด้วยอะไรแบบนี้อยากทำให้ได้ถึงเป้านะครับผมก็รอติดตามต่อไปแล้วกันนะครับผมจะเป็นอะไรยังไงเดี๋ยวผมอัปเดตคร่าวๆให้กับสมาชิกอยู่แล้วนะใครที่กดสมาชิกไว้ผมจะไปคุยหลังบ้านเยอะกว่าปกติแน่นอนนะครับผมใครที่ไม่สมัครก็ไม่เป็นไรก็รอดูคลิปตามปกติได้เหมือนเดิมนะครับผมแต่สำหรับคลิปนี้ไม่ได้ผมคุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กับช่องตองเมงนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม